มาไปพี่นั่งด้วยนะครับผมลงลงชื่อพี่ไปแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์เหรอใช่พี่ไหลไม่ค่อยดีเจ็บไหลไม่เกี่ยวอะไรไม่ได้จะไปนั่งไม่ได้ให้ขับนั่งไม่ต้องไปไหนนะนั่งไปเหรอนั่งไปเลยไม่เจ็บไหลมาแล้วพี่ลูกตามันคืออะไรอยากรู้มันคืออะไรหอศิลป์บริการนะคะก็คือเดี๋ยวจะทำมิวเซียมซับอธิบายให้ฟังเองก็ได้ค่ะก็คือมันอยากไปหน่อยปกติไม่ได้มันอยากทำวิจัยอธิบายค่ะอยากรู้อยากรู้เป็นรายการหอศิลป์เคลื่อนที่ได้ครับแต่ว่ามีระยะเวลามีระยะทางมีความจำกัดมากมายในเหมือนกับชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะที่เหลือแค่พูดเองค่ะมันคือว่าถ้าเกิดว่าเราจะดูงานศิลปะที่หอศิลป์นี้เราต้องเสียเงินดูค่ะแล้วก็เราจะมีเวลาดูได้ตามเงินที่เราเสียค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือค่ามอไซค์ใช่แล้วก็มันเหมือนแบบมันทำวิจัยเรื่องหอศิลป์บริการเคลื่อนที่คือถ้าเราไม่มีสเปซในมิวเซียมหรือสเปซที่เป็นแบบสำหรับอาร์ตจริงๆอ่ะเราจะมีสเปซอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วจะนั่งไปไหนเนี่ยผลงานศิลปะให้ออกไปสู่คนได้มากๆขึ้นนะครับแล้วก็หอศิลป์ช่วงหอศิลป์บริการนี้ก็จะมีข้อจำกัดทำในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดก็คือมีทั้งเรื่องระยะเวลาในการชมงานนะครับทำให้ศิลปะถูกบีบตัวให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนะครับผมแล้วก็มีระยะเวลาสั้นมีการดูงานที่สั้นแล้วก็มีระยะทางที่จำกัดก็คือว่าทำให้ผลงานศิลปะนั้นมันไม่ได้ถูกเข้ามาชมด้วยฐานะของผลงานศิลปะครับให้มันกลายเป็นชมด้วยฐานะของสิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆในการเดินทางการเดินสัญจรนะครับแล้วก็นิทรรศการนี้ชื่อว่านิทรรศการหอศิลป์จิตกรรมนะครับผมก็จะมีศิลปินทั้งหมด9ท่านนะครับก็มีคุณสุภพงษ์เหล่าธีรศิรินะครับคู่กับพี่ศักดิ์นะครับพี่ศักดิ์นี่ก็คือเป็นคนขับวินมอไซค์นะครับผมที่จะมีผลงานติดอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็คุณมิตรใจอินนะครับก็จะคู่กับพี่ลินนะครับก็นะครับแล้วก็สิทธินนท์พงษ์รักธรรมครับแล้วก็ตะวันวัตุยาครับแล้วก็กลุ่มย้อนแย้งนะครับกลุ่มย้อนแย้งสุนทรียสหายนะครับผมแล้วก็พี่อังกฤษอัจฉริยะโสพลนะครับแล้วก็พี่โลเลทวีศักดิ์ศรีทองดีนะครับงานครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางหอศิลป์กทม.นะครับแล้วก็พี่ๆซุปเปอร์นอร์มอลแล้วก็หลายๆคนที่มาช่วยกันทำงานและเหล่าศิลปินทั้งหลายนะครับผมงานครั้งนี้ก็จะเสด็จไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพี่ๆเหล่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ
คุณฉัตรรบกวนขึ้นคิวเบอร์9นะคะคุณฉัตรขึ้นเบอร์9นะคะแล้วก็คุณอักเบอร์8ค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณณัฐดานะคะคุณณัฐดาขึ้นเบอร์1ค่ะคุณเกียมอีนะคะเบอร์2ค่ะคุณธีรวัฒน์นะคะเบอร์3นะคะคุณปริชาติเขาจะวนไปไหนอะพี่วนมาบนคลองครับวนมาบนคลองอ๋อเราจะไม่แข่งกันใช่ไหมเฮ้ยเรามากันแค่2คนเองเรามากัน2คนแวบเป็นไงไปแล้วเฮ้ยนี่งานของดีกอะที่อยู่เชียงใหม่อะเฮ้ยไปแล้วพอเราเลี้ยวขวาใช่ไหมครับต้องเข้าไปข้างในด้วยใช่ไหมฮะต้องมีคำอธิบายงานเนี่ยไม่แบบอธิบาย